ัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ผ่าประเด็นร้อนนะคะอยู่กับคุณสถาพรเกื้อสกุลและดิฉันนิธิตราชาวพยัคฆ์ค่ะครับเจอกันในวันจันทร์แรกของปี2565นะครับค่ะมีหลายอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะผังรายการของท็อปนิวนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะครับแต่ว่าเราทั้งสองคนนั้นยังคงทำหน้าที่อยู่ตรงนี้กับรายการผ่าประเด็นร้อนนะครับแม้ว่าเวลาของรายการนั้นเนี่ยจะลดเหลือเพียงแค่45นาทีก็ตามแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่า45นาทีหลังจากนี้เน้นเนื้อกับเรื่องของการเมืองดังนั้นไม่ต้องไหว้ครูเยอะนะฮะเราไปลุยเรื่องการเมืองกันก่อนเลยแล้วกันค่ะเรื่องราวของการเมืองเนี่ยในปี65นั้นเนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามว่ามันจะร้อนแรงขนาดไหนซึ่งวันนี้คุณวันชัยศรศิริซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภานั้นได้โพสต์ข้อความบน Facebook นะครับทนายวันชัยศรศิริพยากรณ์การเมืองเศรษฐกิจสังคมตามดวงดาวซึ่งไม่กล้าตอบว่าจะเกิดการรัฐประหารถามกันมามากว่าปี2565นั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรเศรษฐกิจสังคมการเมืองจะดีขึ้นหรือไม่ชีวิตความเป็นอยู่จะเป็นยังไงแล้วโรคภัยไข้เจ็บจะสงบเมื่อใดอย่างที่บอกว่าตามดวงเมืองประเทศเรายังอยู่ในอิทธิพลของราหูและมนุษย์ยูสลับสับเปลี่ยนกันไปทั้งดาวพฤหัสดาวเสาร์ก็ยันกันไปยันกันมาประกอบกับต้นปีมีดาวเกตเข้ามาสอดแทรกซึ่งได้อธิบายไปเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ก็มีหลายคนฟังพยากรณ์ของโหรคนนั้นคนนี้แล้วยังงงๆมึนๆขอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งสว.วันชัยบอกแบบนี้นะครับบอกว่าตามดวงดาวเนี่ยยังไม่มีอะไรชี้ชัดว่าจะดีขึ้น 100% และยังไม่มีอะไรบ่งบอกว่าจะสงบเรียบร้อยเข้าที่เข้าทางที่จะวางใจได้มันจะดีกับร้ายสลับสับเปลี่ยนกันไปตลอดปีนี่บอกแบบนี้คำว่าจะดีเนี่ยอ้าวร้ายเข้ามาอีกแล้วตามดวงดาวมันไม่สุดนั่นหมายความว่าทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองจะเป็นเช่นนี้ตลอดปีเรียกว่าอยู่ในภาวะทรงตัวหรือประคองตัวให้รอดไปเท่านั้นจะก้าวทะยานรุ่งโรจน์แบบเก่าก็คงเป็นไปได้ยากสังคมยังแตกแยกแบ่งฝ่ายกันหนักยิ่งช่วงกลางปีและปลายปียิ่งรุนแรงบอกแบบนี้นะฮะค่ะแล้วถามว่าจะมีปฏิวัติหรือไม่อันนี้สำคัญนะจะมีปฏิวัติหรือไม่ทางด้านสว.วันชัยบอกผมไม่กล้าตอบแต่ดวงดาวในช่วงนั้นดาวพฤหัสเป็นเจ้าพ่อคุมสถานการณ์อยู่ถ้าคุมได้ก็ไม่มีอะไรแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆดาวพฤหัสซึ่งเป็นรัฐาธิปัตย์ก็อาจทำหน้าที่ได้นะตามดวงดาวมันไม่แน่นี่ฮะดังนั้นเนี่ยก็บอกอยู่นะครับว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันเลยอีรุงตุงนังนะแล้วถามว่ามีอะไรดีบ้างก็ดาวพฤหัสนี่แหละมันจะคุ้มกบาลเราไว้ถึงร้ายก็ร้ายไม่สุดประเภทฆ่าแกงการเผาบ้านเผาเมืองไม่มีแน่ไม่มีไม่ต้องกลัวว่าออกมาชุมนุมแล้วจะเผาบ้านเผาเมืองสว.วันชัยบอกไม่มีนะครับประเทศเราจะมีปฏิหารเสมอดาวเกตเข้ามากับความลึกลับบางเรื่องเราคาดไม่ถึงจริงๆประเทศเราแม้จะมีปัญหาสารพัดเข้ามารุมเร้าแต่ก็สามารถประคองตัวไปได้ไม่ถึงขั้นถล่มทลายเพียงแต่ไม่สุขสบายเหมือนเก่าก็เท่านั้นนี่เป็นการพูดถึงเรื่องของดวงบ้านดวงเมืองจากทางด้านสว.วันชัยซึ่งบางคนก็อาจจะเชื่อบางคนอาจจะไม่เชื่อแต่ว่าฟังเอาไว้เป็นแนวทางเป็นทิศทางทางการเมืองในปี2565นะครับอีกคนหนึ่งค่ะที่ออกมาพูดถึงเรื่องของสถานการณ์การเมืองนะคะในปีนี้ก็คือทางด้านของนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเขาให้สัมภาษณ์กับทางท็อปนิวส์บอกแบบนี้ค่ะว่าเขามองว่าสถานการณ์การเมืองเนี่ยในปีนี้รัฐบาลดูเหมือนว่าจะไปไม่รอดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ว่านั้นเขาว่าอย่างไรไปฟังคุณหมอชลน่านค่ะสถานการณ์การเมืองจะเป็นอย่างไรเนี่ยต้องตอบด้วยความที่มีความมั่นใจพอสมควรนะที่เราประเมินสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยว่าสถานการณ์การเมืองน่าจะหมายถึงตัวรัฐบาลน่าจะไปไม่รอดนะครับน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นหมายถึงจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ที่ดีที่สุดนะก็คือมีการเลือกตั้งใหม่หรือร้ายที่สุดซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอีกด้านหนึ่งที่เลวร้ายมากๆก็คือมีคนพูดถึงการรัฐประหารนะครับอันนี้หมายถึง2มุมที่ก็มองต่างกันแต่ว่าก็คือการเปลี่ยนแปลงก็คือการเปลี่ยนแปลงนะครับถามว่าสถานการณ์การเมืองนี่ค่ะนี่ฮะพูดถึงเรื่องการรัฐประหารไหมก็มีการพูดถึงเหมือนกันว่าโอกาสการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดแบบไหนแต่ว่าหมอชลน่านเนี่ยก็บอกว่าหวังว่าปี2565นั้นจะเป็นปีของเราทุกคนที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโอกาสจากการเลือกตั้งความหวังอำนาจอธิปไตยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการปกครองบ้านเมืองขอให้พี่น้องประชาชน
เลือกเพื่อไทยอย่างแลนด์สไลด์ถล่มทลายโอ้โหบอกแบบนั้นค่ะแต่พอถามว่าอ้าวแล้วเพื่อไทยเนี่ยมีชนะปักหลังอยู่นะคุณศรีสุวรรณนั้นไปร้องกกต.กรณีนายทักษิณนั้นเนี่ยครับโฟนอินมาไลฟ์สดมางานเลี้ยงแล้วมีกรรมการบริหารของพรรคเพื่อไทยนั่งอยู่แล้วตอนนั้นเนี่ยนะครับมีคุณเกรียงกันตินันนะครับรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับที่ดูแลภาคอีสานก็บอกว่าอ้าวนายส่งภรรยาอดีตภรรยานายเนี่ย มาเป็นหัวหน้าพรรคได้ไหมนะครับนายทักษิณก็เล่าโน่นเล่านี่จากกรณีนี้แหละปรากฏว่าคุณศรีสุวรรณนั้นก็ไปร้องกกต.ว่าเอ๊ะนี่เป็นการครอบงำพรรคหรือไม่จะโดนยุบพรรคหรือไม่ทางด้านหมอชลน่านกลัวหรือไม่กลัวฟังคำตอบครับที่เขาร้องเนี่ยก็เป็นข่าวตามสื่อสาธารณะทั่วไปนะครับไม่ใช่เป็นการปิดบังแล้วถามว่าพรรคเพื่อไทยกังวลไหมผมกังวลไหมไม่กังวลครับไม่กังวลเลยฮะสมาชิกพรรคเราก็ไม่กังวลแน่นอนอาจจะมีสร้างความกังวลให้กับบรรดา FC บรรดาผู้ที่สนับสนุนพรรคเรานะครับที่เขาอยู่ห่างข้อมูลเชิงลึกเนี่ยเขาอาจจะมีความกังวลบ้างนะครับก็เป็นที่ตระหนกตกใจบ้างอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่โดยรวมนะคนที่อยู่ใกล้ข้อมูลนะครับที่ดูข้อมูลข้อที่จริงที่เขาร้องเนี่ยมันทำให้เราบอกได้เราไม่กังวลสิ่งที่สำคัญที่สุดจะต้องมีการยินยอมของพรรคการเมืองหมายถึงยินยอมของกรรมการบริหารพรรคยินยอมของผู้มีอำนาจการตัดสินใจว่าให้มีการกระทำนั้นถ้าเขากระทำมาแต่ว่าพรรคการเมืองไม่ได้ยินยอมไม่ได้ตอบรับใดๆมันก็ไม่เข้าองค์ประกอบอยู่แล้วมันก็ไปสู้กันนะครับไปสู้กันเพราะนั้นประเด็นที่เราดำเนินการมาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยในซีกเราเองเนี่ยเรามีความมั่นใจว่าไม่เข้าองค์ประกอบของการชี้นำครอบงำหรือควบคุมการทำงานของพรรคการเมืองประเด็นที่เขาหมอชลน่านจำคำนี้ให้ดีนะค่ะหมอชลน่านแล้วก็คุณผู้ชมจำคำนี้ให้ดีบอกว่าเขาทำมาถ้าพรรคการเมืองไม่ยินยอมกรรมการบริหารพรรคไม่ยินยอมอันนี้เนี่ยก็ไม่เข้าข่ายความผิดถูกต้องจำคำนี้เอาไว้เพราะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องต่อไปว่าหมอชลน่านและกรรมการบริหารพรรคยินยอมหรือไม่เดี๋ยวค่อยๆไล่ไปแล้วจะเห็นว่าสิ่งที่พูดกับสิ่งที่กระทำมันย้อนแย้งหรือไม่ค่ะอีกหนึ่งประเด็นค่ะพูดถึงเรื่องของนโยบายในเรื่องของการเลือกตั้งอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีสมาชิกของพรรคเพื่อไทยหลายคนเนี่ยหยิบยกเรื่องของนโยบายรับจำนำข้าวมาพูดทางด้านของคุณหมอชลน่านก็เลยบอกแบบนี้ว่านโยบายที่จะหาเสียงเลือกตั้งครั้งหน้าจะไม่นำนโยบายรับจำนำข้าวมาเป็นนโยบายของพรรคอีกคือแม้ว่าจะยอมรับว่าเป็นนโยบายที่ดีแต่ก็ต้องมีการสร้างกลไกใหม่เกิดขึ้นค่ะพรรคเพื่อไทยจะไม่กลับไปใช้นโยบายแบบเดิมๆนะครับซึ่งมันเป็นประเด็นเป็นปัญหาจริงๆเป็นนโยบายที่ดีครับแต่เมื่อมันมีประเด็นเป็นปัญหาแล้วเนี่ยมันมีคำวิจัยสารต่างๆเนี่ยเราก็จะสร้างกลไกใหม่บนพื้นฐานว่าพี่น้องชาวนาต้องได้ราคาดีมีรายได้ที่เหมาะสมกับการเป็นชาวนาเราเลยกล้าบอกว่าชาวนาจะมีโอกาสนะครับมองฟ้ามองดินได้อย่างสมศักดิ์ศรีคือมันก็แปลกนะค่ะมันก็แปลกนะคุณผู้ชมมันก็แปลกมากถ้าบอกว่าโครงการรับจำนำข้าวดีทำไมถึงไม่กล้าที่จะเอาเป็นนโยบายหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้าใช่ค่ะถ้านโยบายอะไรดีเนี่ยพรรคควรจะสานต่อใช่หรือไม่น่าจะชูไว้ต่ แต่ทำไมคุณหมอชลน่านนั้นเนี่ยตอบแบบไม่เต็มปากเต็มคำค่ะเพราะอะไรก็จริงๆเนี่ยถ้าหมอชลน่านว่าดีก็ว่ามาเลยทำตามนโยบายที่บอกว่าดีนั่นแหละแต่ว่าอย่าให้เงินนั้นมันไปเข้าพกเข้าห่อใครให้มันถึงพี่น้องชาวนาแท้สิมันก็ดีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยที่มันไม่ดีเพราะมันมีการทุจริตคดโกงคอร์รัปชันใช่หรือไม่อันนี้แหละคือสำคัญครับดังนั้นเนี่ยครับเรื่องของการที่จะทำให้เรื่องการเมืองนั้นมันร้อนแรงจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีต่อเนื่องล่าสุดอีกคนหนึ่งครับคุณสมคิดเชื้อคงส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกเลยสถานการณ์ปี65ร้อนแรงกว่าปี64แน่ๆเพราะอะไรเพราะบอกตอนนี้เนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยควบคุมเสียงส.ส.ไม่ได้มาแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยองค์ประชุมก็ล่มบ่อยไม่ครบดังนั้นถ้ามีการโหวตเรื่องของกฎหมายสำคัญเดี๋ยวก็ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่านี่เข้าสู่ช่วงปลายของรัฐบาลความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมนั้นเริ่มที่จะมีปัญหา
หากไม่ให้เกิดปัญหาร่วมพรรคร่วมรัฐบาลนั้นก็ควรจะไปเคลียร์กันเองดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับต้องรับทั้งศึกในแล้วก็ศึกนอกส่วนหลายคนที่กังวลว่าวาระอายุของพลเอกประยุทธ์ในการนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นจะนับอย่างไรกันแน่คุณสมคิดบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเตรียมการแล้วเดี๋ยวก็ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยให้มีการดำเนินการซะนะครับในการวินิจฉัยส่วนเรื่องที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือการอภิปรายไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา151และมาตรา152ที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมเสนอต่อประธานรัฐสภาในเดือนมกราคมนี้แล้วก็จะอภิปรายนะครับรัฐบาลแล้วก็ถือว่านี่คืออีกหนึ่งความเสี่ยงของรัฐบาลด้วยอีกหนึ่งคนค่ะที่พูดถึงนะคะประเด็นเรื่องของการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลก็คือนายสุทินคลังแสงซึ่งเป็นประธานวิปฝ่ายค้านก็บอกว่าการเมืองในปีนี้เนี่ยฝ่ายค้านจะทำงานในสภาให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้ค่ะคุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะก็ตอบกลับไปบอกว่ารู้สึกยินดีแหละที่ฝ่ายค้านจะกลับมาทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลในสภาให้มากขึ้นเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายค้านออกแนวผสมโรงกับม็อบบนถนนเสียมากกว่าซึ่งรัฐบาลก็พร้อมที่จะชี้แจงไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรก็ตามรวมถึงเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจในมาตรา151หรือว่า152อีกหนึ่งประเด็นที่นายสุทินเนี่ยไปพูดว่าตอนนี้มีสัญญาณบ่งบอกว่ารัฐบาลกำลังบริหารจัดการก็ประมาณไปในทิศทางเพื่อการหาเสียงเลือกตั้งคุณธนกรบอกแบบนี้ค่ะเขาบอกว่ายืนยันนะว่าการบริหารจัดงบประมาณของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์เป็นการตัดสินใจใช้งบประมาณโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักและแน่นอนว่ารัฐบาลชุดนี้จะไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาดค่ะนี่คุณธนกรก็ออกมาตอบโต้ไปยังคุณสมคิดเชื้อคงคุณสุทินคลังแสงขออภัยนะฮะในขณะที่เมื่อสักครู่ที่หมอชลน่านเนี่ยบอกว่าการดำเนินการอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นการครอบงำนั้นพรรคการเมืองต้องยินยอมกรรมการบริหารพรรคต้องยินยอมวันนี้ประเด็นที่กำลังร้อนแรงอีกประเด็นหนึ่งก็คือการที่พรรคเพื่อไทยนั้นปลดพลเอกพันลบปิ่นมณีอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นอดีตนายทหารยังเติร์กแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยนั่งตำแหน่งที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยนะครับปรากฏว่าอยู่ๆนั้นเนี่ยทางด้านพลเอกพันลบบอกว่าตัวเองไปประชุมพรรคที่ขอนแก่นพอไปถึงปั๊บเนี่ยนะฮะอ้าวเขาเอาชื่อออกแล้วเขาเอาชื่อออกแล้วแล้วเอาออกได้ยังไงก็โทรไปถามหมอชลน่านว่าเอ๊ะยังไงหมอชลน่านตอบว่าไงรู้ไหมบอกว่าไงคะหมอชลน่านบอกว่าเรื่องที่ปลดเนี่ยคือเขาไม่ได้เป็นคนปลดนะคนที่ปลดคือนายทักษิณชินวัตรอ้าวอ้าวแล้วกรรมการบริหารพรรคอนุญาตเหรอนั่นน่ะสิบอกว่าเรื่องพวกนี้มันอยู่ที่กรรมการบริหารพรรคหมอชลน่านจำเอาไว้นะมันเริ่มย้อนแย้งเอาละเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมไม่ได้เต้าข่าวไม่ได้นั่งเล่าข่าวแล้วจี้ไปที่หมอชลน่านฟังเสียงสัมภาษณ์ของพลเอกพันลบครับเป็นมติพรรคฮะก็โทรถามหัวหน้าพรรคเขาพอโดนปลดออกมานะฮะมันปลดคนเดียวด้วยเขาโทรหาหัวหน้าพรรคเขาคุณหมอชลน่านเนี่ยเขาก็บอกว่าคนปลดคือทักษิณก็ว่างั้นเหตุผลคืออะไรอะคะท่านไม่งงเหมือนกันผมก็ไม่ได้ทำอะไรก็อยู่มาก็อยู่ตั้งก่อตั้งพรรคไทยรักไทยมาตลอดค่ะแล้วอย่างนี้เรารู้สึกน้อยใจอะไรไหมคะเพราะว่าเราก็เริ่มมาด้วยกันแล้วก็อยู่ๆก็มาทำแบบนี้อะไรก็น้อยใจก็น้อยใจอะฮะเพราะหาสาเหตุไม่ได้แล้วแต่อย่างนี้จะต้องต่อสายตรงถึงตัวคุณทักษิณเลยไหมคะหรือว่ายังไงอ๋อผมไม่ต่อคุยกับเขาหรอกครับเพราะผมเช็คแล้วว่าเขาเป็นคนสั่งปลดไปพูดก็ไม่มีประโยชน์เพราะเขาทำไปแล้วนี่ไงฮะนี่ไงครับนี่จะกลายเป็นหลักฐานชั้นดีให้กับบรรดานักร้องต่างๆค่ะหลักฐานชั้นดีอย่างไรหมอชลน่านบอกเอาที่พี่ศรีสุวรรณร้องก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เข้าข่ายเลยเพราะว่าไม่ได้ทำตามนั้นกรรมการบริหารพรรคไม่เห็นด้วยนะครับหัวหน้าพรรคไม่เห็นด้วยพรรคการเมืองไม่เห็นด้วยก็ไม่เข้าข่ายแต่อันนี้เนี่ยถ้ากรรมการบริหารพรรคไม่เห็นด้วยหัวหน้าพรรคไม่เห็นด้วยแล้วทำไมพรรคถึงให้ปลดทางด้านพลเอกพันลบออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาเอาละว่านะครับพลเอกพันลบบอกต่อนะครับบอกว่าพอข่าวนี้เนี่ยไปถึงหูสื่อมวลชน
มีการนำเสนอข่าวว่านายทักษิณนั้นเนี่ยมีส่วนในการหรือว่าเป็นผู้สั่งการเนี่ยในการปลดตนออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยมีการพยายามบอกว่าพยายามให้ปิดข่าวนี้ให้สกัดข่าวนี้เพราะอะไรเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะถูกโยงไปกับกรณีการยุบพรรคเพื่อไทยไงแต่ท่าทางไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าศรีสุวรรณจันยาเข้ามาแล้วครับน้องมวยถูกต้องค่ะเรื่องนี้นะคะถึงมือคุณศรีสุวรรณจันยาบอกแบบนี้เขาบอกว่าตอนนี้กำลังติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วก็กำลังเก็บรวบรวมข้อมูลถึงประเด็นนี้เดี๋ยววันที่6มกราคมทางด้านของคุณศรีสุวรรณเนี่ยจะไปยื่นร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ตรวจสอบในเรื่องของการดำเนินการแบบนี้ของนายทักษิณถือว่าเป็นการครอบงำพรรคการเมืองหรือไม่หากมีความผิดต้องถึงขั้นยุบพรรคนอกเหนือจากนี้วันเดียวกันนี่แหละค่ะก็จะไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่กกต.ด้วยนะคะในวันที่นายทักษิณเนี่ยวิดีโอคอลมากลางงานเลี้ยงกับสมาชิกพรรคเพื่อไทยรอดูนะฮะพี่สีก็รวดเร็วเหลือเกินทำงานแล้วนะพักกันก่อนสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อนะฮะเลือกตั้งซ่อมเขต9กรุงเทพมหานครหลัก4จตุจักรนะครับซึ่งล่าสุดนั้นกกต.เคาะวันเป็นที่เรียบร้อย30มกราคมและมาดูบรรยากาศการลงหาเสียงของแต่ละคนในพื้นที่วันนี้เดี๋ยวตามต่อช่วงหน้ากับค่ะ